นายกองค์การบริหารศูนย์จังหวัดมหาสารคามเดินทางมาร่วมงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปี2557และข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2556เพื่อยกย่องเชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลเด็กเยาวชนองค์กรและสถานศึกษาต่างๆ3ตุตาตลาคม2557นายกองทดอด้คมขายอุด,ดอพิม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามเดินทางมาร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปี2 5 5 7และขาา้าราชการพลเรียนดีเด่นประจำปี2056ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหาอคอนคร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557เพื่อยกย่องเชิดชูและเผยพระเกียรติคุณของบุคคลเด็กเยาวชนองค์กรและสถานศึกษาต่างๆ โดยผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมวัฒนคุณาทิล12ปีโดยมีผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและถวายมอบโล่เชิดชูเกียรติดังนี้พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทบุคคลเด็กเยาวชนองค์กรและสถานศึกษาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปี2557 ข้าราชก,การพลรเรือนดีเด่นประจำปี2 5 5 7โดยโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาศาครามได้เดินเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนตามบูธต่างๆด้วย